ธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบัญญัติรับรองให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของปวงชนชาวไทยทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันศาลยุติธรรมในฐานะเป็นองค์กรหลักตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมาโดยตลอดเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งความเป็นอยู่และการทำมาหาได้ตามปกติของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่หรือ New Normal อย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ศาลยุติธรรมตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การมีระบบนิเวศทางกฎหมายที่ทันสมัย Modern Legal Ecosystem โดยมีความต้องการและประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางขั้นตอนการใช้บริการทางศาลต้องมีรูปแบบการใช้งานที่ตอบสนองให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมีความเชื่อมโยงกันสามารถเป็นช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของตนได้อย่างแท้จริงโดยปราศจากข้อจำกัดด้านเพศอายุหรือฐานะทางสังคมและเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจึงเป็นที่มาของนโยบายประธานศาลฎีกาปี2564ถึง2565ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย Easy Access to Justice ที่นอกจากจะเป็นการสานต่อนโยบายของประธานศาลฎีกาท่านก่อนๆแล้วยังประกอบถึงนโยบายดังต่อไปนี้ 1. ส่งเสริมบทบาทศาลยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรมปรับปรุงกระบวนการในชั้นฝากขังและการปล่อยชั่วคราวให้เกิดการบูรณาการเพื่อลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายให้เข้าถึงการได้รับการเยียวยาความเสียหายทุกมิติอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวและส่งเสริมการใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อลดการเรียกหลักประกันควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยให้สังคม 2. สร้างหลักประกันการพิจารณาคดีที่ปลอดภัยด้านสุขอนามัยสนับสนุนมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนและบุคลากรในการดำเนินคดีที่ศาลวางระบบการบริหารจัดการคดีให้สามารถดำเนินการเสร็จภายในมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งเสริมการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีสำหรับคู่ความที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี 3. สร้างสรรค์ระบบงานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส่งเสริมการใช้กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกและการดำเนินคดีเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมถึงการบริโภควิถีใหม่และข้อพิพาทเฉพาะด้านสร้างระบบนิเวศในการทำงานที่ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสนับสนุนบทบาทขององค์กรศาลยุติธรรมในการเป็นแหล่งความรู้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้าและสุขภาวะที่ดีของบุคลากรสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสปฏิบัติงานตามความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักประกันแก่ประชาชนในการได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นธรรมและทัดเทียมยกระดับระบบการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร
พื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนเพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมประธานศาลฎีกาจึงได้มอบหมายให้สำนักประธานศาลฎีกาจัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาประจำปี2564ถึง2565ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการทั้งหมด50ข้อโดยมีเนื้อหาระยะเวลาการดำเนินการและผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในแต่ละข้ออย่างชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานทั้งหมดในศาลยุติธรรมสามารถร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาไปในทิศทางเดียวกันเช่นนำระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ตั้งแต่ชั้นฝากขังเพื่อให้ศาลมีข้อมูลในการพิจารณาคำร้องขอฝากขังไปพร้อมกันปล่อยชั่วคราวจัดให้มีฐานข้อมูลกลางของผู้เสียหายในลักษณะการบูรณาการและสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีและเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงแบบประเมินความเสี่ยงให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วนพร้อมทันทีสำหรับการทำคำสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของศาลจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องพิจารณาคดีหรือสถานที่ที่ต้องใช้สำหรับการบริการประชาชนเพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไปได้โดยมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของทุกฝ่ายกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคดีของศาลชั้นต้นให้สามารถดำเนินการเสร็จภายในมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งเสริมให้ศาลชั้นต้นใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรภายนอกให้สามารถใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อดูแลผู้บริโภคซึ่งทำการซื้อขายทางออนไลน์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือแพลตฟอร์มผู้ขายออนไลน์พร้อมให้ความช่วยเหลือส่งต่อไปยังขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือการดำเนินคดีทางศาลที่จะเป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบปรับปรุงและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้งานในปัจจุบันที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ใช้ง่ายมีความปลอดภัยและทันสมัยโดยมีแนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนจัดให้มีระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับศาลและคู่ความเพื่อรองรับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจแก่บุคลากรในศาลยุติธรรมและข้าราชการฝ่ายตุลาการที่เกษียณอายุตลอดจนบุคคลในครอบครัววิสัยทัศน์ของศาลยุติธรรมในการยึดมั่นหลักนิติธรรมโดยมีเป้าหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนจะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมก็ด้วยการทำให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนทุกคนเป็นไปอย่างทั่วถึงและเสมอภาคซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของหลักนิติธรรมจึงถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างสรรค์ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่ายซึ่งถือเป็นพันธกิจของศาลยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าความต้องการของประชาชนต้องได้รับการตอบสนองและสิทธิของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครอง